ก็สำหรับใครที่ดูคลิปผมแล้วนะครับผมขอกำลังใจหน่อยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับแค่เอื้อมมือไปกดไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นเป็นไปได้ขอสัก5เลยไลค์จะขอบคุณมากนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพจผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ทราบข่าวสารของช่องทางเรานะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าผมสตรีมตอนไหนนะครับเพราะว่าผมสตรีมทุกครั้งเนี่ยผมจะโพสต์ลงเพจ UYNCH นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เพจนะครับกดติดตามแล้วกดเป็นเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแต่อย่าลืมฝากกดติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะครับกดกระดิ่งด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับผมโอเคไปรับชมคลิปกันเลยครับผมขอบคุณมากๆครับโอเคโอเคครับผมโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่น่ารักทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในเกม FIFA เลยก็ว่าได้นะครับแต่เราจะมาลุยนะวันนี้คือกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆในวันนี้นะครับนั่นก็คือกิจกรรม Road to Thai Legend นะครับผมก็ต่อจากกิจกรรม Thai Legend เนาะก็เพิ่ม Road to มาแค่นั้นครับรถทูไทยลีเจนเส้นทางสุดตำนานไทยง่ายดีนะที่กิจกรรมก็ แค่เติมรถทูเข้าไปซึ่งกิจกรรมวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมพอแล้วเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมทำการเปเงินไปนะฮะเติมไปประมาณ 100,000 นะฮะหรือ 1,000 บาทนั่นเองครับผมก็แสน FC นะครับผมซึ่งกิจกรรมเนี่ยผมดูแล้วก็จะมีแบบว่าเป็น2กล่องเหมือนเดิมกล่องทีละ1เหรียญกล่องเงินกับกล่องทองนะฮะก็คลาสสิกกับพรีเมียมนี่นะทุกคนดูนะนี่ฮะต่างกันนิดหน่อยสำหรับผมนะสำหรับผมคิดว่าต่างกันนิดหน่อยพอกันแล้วยังไงเนี่ยผมก็จะสุ่มกล่องนี้เพราะว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมเปิดได้พันล้านทั้ง2ตัวจากไอ้พวกเนี่ย85บวก1ถึงบวก2ถึงบวก5นะคนบอกเลยว่ามันคุ้มพวกนี้มันคุ้มอยู่แล้วไม่ต้องไปเอาอันนี้หรอกสำหรับผมนะสับสายงบน้อยก็บอกเลยว่าจะมาลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งพอกันแล้วเราทำการรีบแลกเปลี่ยนเลยแล้วกันนะฮะมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนโอเคผมแลกมานะฮะได้107เหรียญ นะครับผมก็มาดูของดีกว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยว่ามันรับอะไรยังไงได้บ้างอันนี้ก็คือของรับเหรียญ นะทุกคนก็คล้ายๆเดิมครับก็คือถ้าเติม 10,000 ก็ได้ไอคอนเลยครับแต่วิบวก5ท็อป200นะครับก็ไม่เป็นไรก็ยังดีก็บวก5นะฮะก็ลุ้นเอาแล้วกันนะฮะแล้วก็เงินโอ้โหผมว่ากิจกรรมนี้จะได้เยอะมากทุกคนนี่ผมจะลองให้ดูนะฮะว่าเติม 1,000 แรกเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็อาจจะได้ลุ้นนะ90แต่ UCL มัน90เยอะนี่หว่า19 UCL 90เยอะแต่ก็อยู่ที่ดวงอีกทีนึงนะครับก็ดีนะน่าสนใจแล้วรู้สึกจะมีแบบว่าอะไรอ่ะมี1ตัวใช้1ตัวผมไม่มีเอ้าผมมีตัวเหรออ๋อเดี๋ยวตัวท่านผู้ชมอุ้ยนี่มัน2เท่าเลยปะเนี่ยคือแลกปุ๊บได้ทั้งตัวได้ทั้งอันนี้เลยปะครับทุกคนเนี่ยโอเคได้ทั้งตัวทั้งเหรียญอุ้ยทำไมกิจกรรมมันน่ารักอย่างเงี้ยครับโอ้โหเอาว่ะได้ลุ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเล่นเป็นครั้งทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับโอ้กิจกรรมนี้ว่านักเตะเต็มครั้งแน่นอนนักเตะเต็มครั้งแน่ๆทุกคนมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับไปครับผมขอดีที่สิบอันนะฮะไปเอ้ยขอเคลียร์เสร็จก่อน7อันของเรารู้สึกว่าคลิปกิจกรรมนี้ผมไม่น่าจะมีแค่ EP เดียวไม่น่าจบแค่ EP เดียวแน่ๆครับผมดูทรงแล้วน่าจะอยู่กันยาวคุยกันยาวลูกผมว่านะเอาเป็นพรีเมียมดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้สุ่มพรีเมียมอยู่แล้วนะทั้งสองรอบนะฮะเอฟเฟกต์ค่อนข้างจะสวยแบบว่าวุ่นวังอลังการมากนะครับเดี๋ยวนี้ฟีฟ่าเอฟเฟกต์ยิ่งแบบสวยขึ้นนะฮะดีวันดีคืนนะครับไปผมทำการสุ่มทีละสิบอันเลยแล้วกันนะครับสิบอันสิบรอบนะครับผมทุกคน200ล้านมาก็โอ้200 อัน 2 อันก็ถือว่ารับได้ครับรับได้อยู่ไปแล้วที่ของที่ผมจะเป็นต้องได้คืออะไรวะทุกคนที่จะเป็นต้องได้คืออะไรวะทีเกตแรกไอ้พวกนี้ได้อะอันนี้ปะต้องสะสมตั๋วก็คือมันอยู่ที่ตั๋วว่างั้นลุ้นกันที่ตั๋วใช่ปะเลเวล1เลเวล2ก็คือรู้สึกผมเห็นอยู่นะดูตรงไหนวะก็เอาง่ายคือข้างบนนี่คือมันไม่สามารถเอาอะไรไปแลกได้ใช่ปะข้างบนเนี่ยต้องดูแต่ข้างล่างอย่างเดียวก็โอเคผมเข้าใจละก็ข้างบนนี่เหมือนเป็นของแถมมากกว่าหลักๆเลยข้างบนคือเป็นของแถมนะข้างล่างคือเป็นตัวลุ้นนักเตะไทยนะข้างล่างอะข้างบนมันก็มีลุ้นแค่ตรงนี้ครับทุกคนที่เหลือก็คือไม่มีให้ลุ้นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอะไรนะถ้าผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยแต่ก็ดีนะเป็น2กิจกรรมอ่ะในกิจกรรมเดียวนะสองลุ้นนะลุ้น2อันนะครับแต่อันล่างนี่ว่าอันล่างนี่ไม่น่าจะลุ้นนะน่าจะจำนวนเงินของเรานะเพราะว่ามันเป็นเลเวลอะให้เราเปิดทุกใบไปเรื่อยทุกคนน่าจะใช่นะข้างล่างอะตามยถากรรมตามยถาเงินนะครับข้างล่าง
โห200ล้านเอ็มออกบ่อยมากครับทุกคนถือว่าโอเคอยู่นะเงินมาเยอะๆเลยครับนักเตะไม่ต้องมาก็ได้ผมพิเกตไปนั่งรุ้นนะครับ500ล้านมาครับผมโอ้โหถือว่าคุ้มนะฮะเมื่อกี้สุดๆแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้นักเตะไทยกับไอคอนหรอกไปต่อผมรอบสุดท้ายครับ10อันสุดท้ายไปห้าร้อยโอ้โหตกใจนึกว่า500ล้านนะครับ50ล้านโอเคต่อไปเรามาต่อที่กันล่างดีกว่าครับผมเนี่ยทุกคนผมว่ามันจะให้เปิดไปเรื่อยปะอันนี้คือของคุ้มนะฮะเลเวล2ทุกคนรู้สึกผมจะเห็นอยู่นะไอแต่ละเลเวลมันดูยังไงเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะฮะแต่ละเลเวลเนี่ยทุกคนเนี่ยผมดูแป๊บนึงผมเปิดให้ดูนี่ฮะไอของแต่ละเลเวลนี่ทุกคนของแต่ละเลเวลเห็นไหมคือมันลุ้นเอาเลยว่าได้ของเลเวลไหนทุกคนดูดิเนี่ยใช่ปะแจ็คพอตในระดับ5จะมีการตั้งเตะไทยให้ยูเซอร์เลือกได้1ใบจำนวน5ใบเฮ้ยมันเป็นอย่างงี้นี่เองนะครับทุกคนมาเริ่มทำการเอาเลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้ไปครับผมอันนี้คือเราชิงหาเลเวล3นะทุกคนดวงผมว่าข้างล่างครับมันจะถ่อมตัวก็เฮียละยังอีกมาแล้วครับผมเลเวล3นะครับแต่มันจะเพิ่มจำนวนตัวไปเรื่อยๆนะครับต่อไปก็เลเวล4เมื่อกี้ออกทางขวารอบนี้กวมงอกล่างซ้ายยังอุ้ยท็อป30แต่โอ W เฉยๆไม่บวก30โอ้โห30ล้านโอ้โหมาแล้วครับผมเปิดไปเกือบหมดต่อไปคือเลเวล5ผมนักเตะไทยผมว่ามีลุ้นอยู่มาก5ใบ50ล้านอุ้ยผมว่ากิจกรรมนี้ได้นักเตะไทยง่ายทุกคน1,000ล้านถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าถ้าผมขายสมมุตินะอันนี้สมมุติผมFIFA Addict แป๊บนึงนะ FIFA Addict นะอันนึง Addict ที่เคยแล้วมาคำนวณภาษีนะถ้าผมได้สู่ชาวอะไรเงี้ยสู่ชาวตอนนี้ราคาเท่าไหร่วะผมตีให้สูงๆเลย 1,700 ใช่ป่ะ 1,700 ผมก็ได้แค่ 1,200 ใช่ป่ะแต่นี่คือเงินสดแล้วก็เกือบเท่านักเตะไทยแล้วครับก็โอเคแต่ก็ต้องมาตั้งเริ่มเลเวล1ใหม่ทุกคนถึงแม้จะไม่ไทยลีเจนผมก็โอเคอยู่นะเพราะว่ารู้สึกผมเปิดไปเนี่ย3ใบที่ผมได้เปิดมาเนี่ยทศวรรณแล้วก็สุชาวนะฮะไม่สุชาวดิธีรสินนะครับผมไปต่อครับหาเลเวล2อุ้ยท็อป50แต่ไม่ไปตีบวกมันต้องตีบวกโอเคอันนี้คือตัวผมไม่พอนะครับทุกคนมันก็อ๋อคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือลุ้นเลเวล5อย่างเดียวเลยใช่ป่ะอันนี้ก็คือลุ้นเลเวล5รัวๆเลยนะครับไม่ต้องไปลุ้นเลเวลอื่นแล้วอ๋อมันเป็นอย่างงี้นี่เองก็โอเคก็ดีนะครับกิจกรรมนี้มาเรามาเริ่มลุ้นดีกว่าผมว่าผมจะได้เงินอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะผมกิจกรรมนี้ทุกคนรับของบอกเลยว่าอื้อซ่าครับอื้อซ่าเน้นๆแน่นๆ นะครับกิจกรรมนี้เสริมทีมแน่ๆครับบอกเลยว่าเงินอื้อซ่าครับผมมาท่านผู้ชมขอทำการไล่เปิดเงินก่อนแล้วกันนะครับว่าเงินที่ผมได้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่บ้างที่ได้มานะครับผมทุกคนมาเราขอทำการเปิดแล้วผมจะตัดเป็นแล้วกันนะครับว่าได้เงินเท่าไหร่โอเคครับท่านผู้ชมผมก็เปิดเงินไปจนหมดแล้วนะฮะซึ่งผมได้จำเงินไว้ว่าผมมีอยู่หลักๆก็คือ 4,484 ล้านตอนนี้ผมได้มา 8,648 ล้านขอทำการลบเลยแล้วกันนะครับโหทุกคนได้เอ็มล้วนมานะครับ 4,164 ล้านนะครับผม 1,000 ล้านพันล้านเอ็มนะครับผมโอ้โหก็คือบอกเลยว่านี่เติม 1,000 นะครับเนี่ยคูณตอนนี้คือคูณ4แล้วฮะได้เงินแบบว่าคูณ4แล้วนะฮะโอ้โหเอาเรื่องนะคือได้เยอะกว่าที่แล้วแน่นอนนะผมตอนนี้ 4,100 แล้วยังไม่ลงนักเตะเลยกิจกรรมนี้คุ้มเว่อร์ครับทุกคนของจะเฟิร์มไม่ได้ชิบหายโอเคต่อไปเราทำการไล่เปิดนักเตะเลยแล้วกันนะครับซึ่งผมเชียร์ช่องไว้เนี่ยคิดว่าน่าจะพอสำหรับ100ใบของผมอยู่นะฮะทุกคนผมขอทำการเปิดของที่มีเยอะสุดเลยแล้วกันนะฮะก็คือพวกนี้ผมว่าผมมีช่องพออยู่ครับทุกคนเพราะว่ารอบนี้นักเตะกิจกรรมมีนักเตะก็ไม่ค่อยเยอะมากก็พอดีนะถือว่าโอเคอยู่เพราะถ้านักเตะเยอะไปก็ไม่ดีต้องอย่างนี้เงินได้เยอะนักเตะไม่ต้องเยอะหรอกครับมาผมใครเอ่ยโอ้เนย์มาร์โอ้แต่ราคาปีไม่ใช่ครับปีมันถูกไปนะครับทุกคนไปต่อผมพวกนี้ไม่ค่อยมีลุ้นอยู่แล้วนะฮะถือว่าเป็นการวัตถุดิบตีบวกแล้วกันนะครับสแต็กเยอะอยู่นะพวกนี้แล้วก็ใบที่ผมมีอีกใบนึงจะเป็นปีฮอตนี่นะผมปีฮอตแต่ดิมันไม่มีตีบวกอ่ะมันก็ไม่ค่อยลุ้นอยู่ดีครับแต่ถ้าพวกโดอ้วนมาก็โอเคนะใครวะคาวานี่นะครับผม21ล้านเองเหรอถูกแท้นะครับโอ้โหรอบนี้ถือว่าคุ้มครับทุกคนมาราโดน่าครับผมก็คือ120กว่าล้านนะครับผมโอเค123ล้านนะฮะไปต่อครับผมขอทำการ
เปิดไปแบบว่าอย่างรวดเร็วเลยกันนะครับเพราะว่าถ้าไหนได้ดีผมก็จะตัดให้ดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าไหนไม่ค่อยดีผมก็จะบือไปนะฮะโอเคปะตามนั้นนะครับผมไปต่อครับมาทุกคนโรนัลดินโญ่มานะครับผม120กว่าล้านตอนนี้คือสำหรับผม120กว่าล้านนี่ถือว่าโอเคแล้วไอ้พวกนี้นะมาครับท่านผู้ชมผมว่าผมได้เปิดการ์ดเสร็จไปแล้วนะครับก็คุ้มนิดหน่อยครับผมแต่เราก็จะมาลุ้นการ์ดที่แบบว่าอันนี้คือแบบว่ามีเป็นแบบรายส่วนตัวละมีไม่เยอะนะครับทุกคนมาเริ่มจากที่น่าจะกากสุดก็จะเป็นท็อป30 COC นะครับผมใช่ปะ COC หรือ OTW ไม่รู้อะแต่เปิดไปเลยแล้วกันนะครับผมรีบร้อนของเยอะวันนี้ลุ้นนะฮะมีให้ลุ้นเยอะข้ามไปเลยครับผม67ล้านถือว่าก็โอเคนะฮะพอใจได้ระดับนึงนะฮะราคาปีมันถูกไงร้อนนะฮะต่อไปจะเป็นนี่ฮะท็อป30 OTW นะครับผม1 2 watch นะครับกิสมันเท่านั้นครับผมกิสมันโอ้โหเกลือผมถือว่าเกลือต่อไปจะเป็นใครดีต่อไปใบไหนออกดีว่าเอาใบที่ไม่เคยตีบวกผมจะเอาใบที่ไม่ตีบวกก่อนนะเพราะว่ามันไม่เคยได้ลุ้นนะครับปีฮอตนะครับผมจังหวะนี้ขัดราคาเลยบวก1นะครับขอขัดอีกรอบนึงเพราะเดี๋ยวมันจะตัวกากไม่ให้เราไงทุกคนเออมันชอบยัดตัวกากให้เราฟีฟ่าเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตนะทุกคนมันรักไก่นะครับเขาอยู่เป็นนะฮะแม่มาครับทุกคนพร้อมแล้วนะทุกท่านเปิดเลยกันนะท็อป50ไม่ขอใครอ่ะขอแค่โดเท่านั้นครับโดไหนก็ได้อ้วนหรือผอมมาเถอะนะวิ่งมาอย่างงี้เอ้ยไม่ใช่ละตกใจคานาวัลโลนะครับ66ล้านเมื่อกี้เห็นเป็นอันนี้เบอร์9คิดว่าโรนัลโดอ้วนนะครับผมก็ไม่ใช่นะโอเคต่อไปเรามาตกที่ใบนี้ดีกว่าทุกคนผมว่านะมันต้องใบนี้เท่านั้นละเพราะไม่ตีบวกอยู่ใบเดียวเลยแต่มันเป็น90บวกลุ้นไอคอนนะครับผมกับ UCL ถ้าใครได้ไอคอนดีโคตรดวงใบเนี้ยพูดตรงนะใครได้คือโคตรดวงซึ่งบอกเลยว่าออกยากมากเพราะ19 UCL นี่เสือกเป็นปีที่แบบว่า90บวกโคตรเยอะนะครับสแต็กดีเอาไว้สแต็กดีไป Surprise motherfucker ตกใจทุกคนอุ้ยผมตกใจจริงๆทุกคนเมื่อกี้ผมตกใจมากเมื่อกี้เห็นเป็นผมไหมผมดูว่าไอคอนออกไอ้เหี้ยดูดิไม่เป็นซอนถึงวินก็ดีใจอยู่แหละ244ล้านถือว่าคุ้มนะฮะแต่ผมตกใจมากคนดูตกใจกับผมไหมแม่งถุงเท้าสีขาวมาแล้วก็เกงสีอย่างเงี้ยคือมันเหมือนไอคอนเลยไงทุกคนไอคอนมันก็แบบว่าคล้ายๆอะสีถ้าเมื่อกี้มองมุมมันผิดอะสีมันคล้ายของไอคอนมากทุกคนผมตกใจจริงนะเมื่อกี้เห็นไหมตกใจจริงนี่ว่าไอคอนมานะครับแต่ก็คุ้มอยู่เมื่อกี้นะซอนทงมินแพงนะแพงถือว่าโอเคเฮ้ยตกใจจริงเมื่อกี้ตกใจจริงนะครับโอ้โหไอ้บ้านะครับไปกันต่อแล้วกันรู้สึกว่าดีจะไม่ใช่อันนี้เป็นของที่แบบว่าได้จากการอันนี้ของผมลงแรงนะฮะต่อไปเป็นอันที่มีพวกแกไม่ค่อยได้ลุ้นนะผมเอาดีกว่าบอก5นะทุกคนไปครับ PTT ข้ามเลยครับผมไลกาดเนี่ยครับผม100กว่าล้านก็เออก็โอเคปีนี้มันได้เท่านี้ก็ถักพอโอเคแล้วนะต่อไปจะเป็นเนี่ยผมบวก3นะบวก3บวก1ถึง3โหราคาบวก2นะครับต่อไปเป็นนี่แล้วกันนะครับ OTW บวก5นะครับผมลุ้นหลายๆปีรวมกันไปโอ้โห TT มาผมนี่รีบ TC มาผมรีบข้ามเลยครับราคามันไม่ค่อยสูงไง TC อันนี้ดีกว่าครับผม90บวกอันนั้นแหละมีโอกาสได้ฮอตแน่ๆนะครับตั้งแต่มันรวมหลายปีว่ะเอออันไหนก็ได้บอกเลยไหนก็ได้ขอคุ้มๆพอโอ้โห TT มากูข้ามอีกแล้วเสียของมากเลยพวกเนี้ยฮะไอ้บวก5พวกเมื่อกี้คือมันน่าได้แบบปีฮอตไม่ก็นิวเจนน่ะเออหรือไม่ก็99 WUCL อ่ะมันก็ได้อยู่นะครับเออกูหลอดเลยกูเนี้ยไปต่อครับทุกคนใบนี้ครับ
เดินมาเลยครับเนมาโอ้โหบวก2น่ารักจริงๆเลยนะครับไปใบนี้แล้วกันนะครับโอ้โหเดินบ่อยมากเลยครับทุกคนเป็นไรไม่รู้เนี่ยการแบบน่าลุ้นเท่านั้นเลยอ่ะออกมาซะมาให้ลุ้นเลยไอ้บ้ามาครับผมวิ่งมาอย่างนี้ใครโอ้เอ็นเท็ดดีข้ามเลยครับเห็ดปีแล้วกูข้ามเลยต่อไปใบนี้แล้วกันนะครับมี2ใบลุ้นบวก6ก็จริงแต่มันปีกากอะครับปีไม่ค่อยดีโอ้โหบูชี่บวก4ขอบวก6สักตัวนึงเถอะวะดีจริงๆบวก2นะครับต่อไปนะครับผมเอาเป็นใบพวกนี้ก่อนแล้วกันเพราะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันทํา200บวก5ไงมันก็ยังพอได้ลุ้นเพราะมันบวก5นะครับเอาเป็นใบที่มีเยอะสุดก่อนแล้วกันนะครับไปนะเปิดทั้งหมดเลยนะฮะโอ้โห66 M นะฮะเสียของอีกแล้วนะฮะบวก5มาแต่มันไม่ใช่อ่ะราคาไม่ได้ตัวผิดตัวถ้าบวก5ผิดตัวเอาต่อไปใบนี้แล้วกันนะครับมี5ชิ้นนะครับผมเปิดเลยครับผมทั้งหมด5ใบนะครับนิวเจนไคว่าเฟอร์นันโดตอเลสนะครับผมไม่ใช่เฟอร์นันโดตอเลสเฟอร์นันตอเลสนะครับผมแม่ตกใจแม่ชื่อโคตรคล้ายกันเลยครับจังหวะนี้ต่อไปเอาใบนี้ครับมี3ใบนะครับผมอุ้ยแต่ผมว่าเอานี้ดีกว่าอันนี้มันมีลุ้นบวก2ไงบวกบวก3จะบวก5ไงอันเมื่อกี้ลุ้นบวก5เลยครับโอ้โห23ล้านทำไมการ์ดดีๆแต่มันรวมปีเยอะนะทุกคนอย่างว่าผมว่าเนี่ยมันรวมปีเยอะไปฮอตออกยากมากนะดูดิแม่งเอามาเกือบทุกปีอะครับจริงๆไปครับผม3ใบนี้นะฮะทีละใบดีกว่าครับผมบวก5ปีฮอตมาโอ้แต่เบอร์ไม่น่ารุ้นเลยดูเบอร์แล้วไม่น่ารุ้นเลยใครวะโอ้กาเซียนะครับผมใบที่2ครับผมจะไปโอ้โหข้ามเลยประตูมาอุ้ยเคสุนวัตนวัตเดี๋ยวโอ้แพงขนาดนี้เชียวเหรอทุกคนอุ้ยพันเอ็มแตกอันนี้ทำมาเล่นไปไอเราก็รีบกดข้ามคิดว่าเกลืออุ้ยวัตถุดิบตีบวกชั้นดีเลยนะครับเนี่ย103,000เอ็มบอกเลยว่าขายครับขายหิวตังช่วงนี้โอ้เอาว่ะได้แล้วครับ1ใบที่คุ้มๆนะฮะใบต่อไปครับผมใบที่2ไปโอ้โห PTR เรียบร้อยครับผมแต่ใบที่2ถือว่าคุ้มนะฮะก็เหมือนได้นักเตะไทยใบนึงครับตำนานไทยมาทุกคนใบสุดท้ายจริงๆแล้วครับผมคือใบนี้ครับผมท็อป200นะฮะบวก5ผมคิดไม่คัดละกันนะขี้เกียจคัดไปทุกคนเริ่มครับผมจังหวะนี้ไปมับเขาให้ครับผมไม่รอช้าครับผมคนมันจะได้ก็ได้วะโอ้โหเบอร์24ใครวะน่ะโอ้โห738 M ถามว่าคุ้มไหมมันไม่ใช่ครับบวก5มันไม่คุ้มปีฮอตนี่คือมันราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังดีครับไม่ได้ตัว 2-300 M นะถือว่าก็เกือบเกือบครับเดี๋ยวครับไม่เกือบมากก็เกือบอยู่ครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาทำการสรุปนักเตะที่ผมเปิดให้ดูนะครับว่าได้มาเนี่ยจำนวนเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับทุกคนจะมาสนนราคาแล้วกันนะครับว่าเปิดมาเนี่ยได้ทั้งหมดกี่เอ็มนะครับผมโอเคโอเคครับท่านผู้ชมก็จากที่ผมรวมนักเตะที่ผมได้มาทั้งหมดแล้วนะฮะตีเฉพาะหลักล้านนะหลักแสนไม่นับก็ได้มาประมาณ 3,500 นะฮะ95ล้านนะครับผมก็ถ้ารวมกับเงินก็จะเป็นนะเราบอกดูนะครับสักครู่นึงเราบอกดูจะเป็น3595นะครับผมบวกกับเขาเรียกว่าอะไรวะ 4,164 ก็จะเป็น 7,759 M นะครับผมก็คือ 7,759 ล้านนะครับถือว่าโคตรคุ้มนะเพราะเติมแค่พันเดียวอ่ะดูดิคุ้มสัตว์ในกิจกรรมนี้นะส่วนมากผมว่าคุ้มจากเงินนะพอได้เงินเยอะกว่าจากเตะอีกนะครับผมก็โอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมพอแล้วกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดทางชี้พงในกระรอกดูนะว่ากิจกรรมที่เพิ่มแค่คำว่าโรทูดีเจนไทยดีเจนเนี่ย
ได้เยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแบบว่าคูณ2เลยอ่ะนะครับทุกคนพอแล้วคลิปนี้ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับอย่าดูต่อไปก็ฝากติดตามผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากสมัคร IGR นะผมก็สามารถไปหาสมัครได้นะผมจะแปะลิงก์คลิปไว้ให้ใต้คลิปไปหาดูวิธีสมัครวิธีต่ออายุได้เลยนะครับผมมีถาวรด้วยนะครับผมโอเคตามนี้นะครับผมโอเคก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนจบคลิปนะครับผมพอแล้วขอจากเท่านี้ครับขอบครับ ฉันขอแค่ให้เขาลองมองที่ข้างในคงจะดีถ้ามีใจให้กับฉันเพราะ